Hello everyone, my name is Chotika and Arma, but you can call me Teacher Tak นะคะ Today นะคะวันนี้ Teacher ก็จะมา teach นะคะในหัวข้อเรื่องนะคะ Time นะคะ Sharing the time นะคะก็คือเรื่องของเวลานั่นเองนะคะเราไปสตาร์ทเลยนะคะ Are you ready? Okay, เริ่มเลยนะคะ Tell the time ก็คือการบอกเวลานั่นเองนะคะแต่เปิดลำดับแรกเลยก็คือ vocabulary นะคะเรามาดูคำศัพท์นะคะ vocabulary ในหน่วยนี้กันนะคะคำแรกเลย o'clock นะคะ o'clock o'clock นะคะ o'clock ตัวนี้นะคะเราใช้ในกรณีก็คือเป็นหน่วยบอกเวลาที่เป็นชั่วโมงนะคะแตกต่างจากคำว่า clock นะคะ clock ก็คือพวกนาฬิกานะคะแต่ o'clock ก็คือเป็นหน่วยของเวลานะคะคำต่อไปนะคะ timeTIME time นะคะ time ก็แปลว่าเวลานะคะnext นะคะ day 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 นะคะกลางวันนั่นเองนะคะเป็นช่วงเวลากลางวันนะคะ night 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 นะคะก็คือช่วงเวลาของกลางคืนนั่นเองนะคะถัดไปเลยนะคะเรามาดูนะคะเข็มนาฬิกานะคะครอบนั่นเองนะคะในนาฬิกาก็จะประกอบไปด้วยนะคะหน้าปัดนาฬิกานะคะมีหน้าปัดนาฬิกาแล้วก็จะมีตัวเลขนะคะตัวเลขก็จะมีตั้งแต่ number 1จนถึง12 12นะคะเข็มสั้นเข็มยาวนะคะนาฬิกาแบ่งออกเป็น12ช่องนะคะมีตัวเลข1ถึง12กำกับก็คือ1 until 12นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายอีกทีนึงนะคะมาดูส่วนประกอบของนาฬิกานะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวเลขบอกเวลาก็จะมีตั้งแต่1 2 3 4 5นะคะตัวเลขบอกเวลาตั้งแต่1 until 12ก็คือ1ถึง12นั่นเองนะคะเข็มสั้นนะคะเข็มสั้นใช้บอกชั่วโมงนะคะเข็มสั้นใช้บอกชั่วโมงนะคะส่วนเข็มยาวนะคะเข็มยาวสีเขียวกรีนนี้นะคะก็คือใช้บอกนาทีนั่นเองนะคะส่วนเรดนะคะเข็มสีแดงเข็มวินาทีนะคะเข็มวินาที1นาทีจะมี60วินาทีนะคะซึ่งเข็มวินาทีจะเป็นเข็มสีแดงยาวกว่าเพื่อนเลยนะคะนะคะใน1นาทีนะคะ1นาทีมี60วินาทีนะคะส่วน1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีนะคะในแต่ละช่องจะแบ่งออกเป็นอย่ายกตัวอย่าง example นะคะช่องลำดับช่องที่ตัวเลขนะคะเราจะนับตั้งแต่ขีดที่1 2 3 4 5นะคะจนถึงเนี่ยค่ะเข็มเลข1นะคะตัวบอกเวลาเนี่ยนะคะ5ก็คือ5นาทีนะคะเดี๋ยวเพื่อเป็นความชัดเจนนะคะไปอีกคลิปหน้านะคะเรามาดูนะคะการบอกเวลานะคะ9นาฬิกา10นาทีนะคะเข็มยาวเดินไป1ช่องเล็กเป็นเวลา1นาทีถ้าเข็มยาวเดินไป1ช่องใหญ่เป็นเวลา5นาทีถ้าเข็มสั้นเดินไป1ช่องใหญ่นะคะเข็มสั้นเดินไป1ช่องใหญ่เป็นเวลา1ชั่วโมงนะคะเข็มยาวบอกนาทีเข็มสั้นบอกชั่วโมงนะคะส่วนเรื่องคล็อกนาฬิกาเนี่ยเราก็ต้องมาค่อยๆเรียนรู้นะคะค่อยๆนั่นนะคะนะคะทีนี้เรามาดูการอ่านเวลาเป็นนาฬิกานะคะหรือชั่วโมงหรือนาทีนะคะในช่วงเวลากลางวันนะคะเขาอ่านกันยังไงนะคะเริ่มเลยนะคะบนหน้าปัดนาฬิกาขณะที่เข็มยาวเดินนะคะเข็มสั้นจะเคลื่อนที่ตามถ้าเข็มยาวเคลื่อนที่ครบ1รอบหน้าปัดนะคะก็คือครบ1รอบหน้าปัดเข็มสั้นจะต้องเดินเคลื่อนที่ไป1ช่องนะคะถ้าเข็มยาวเดินไป1ช่องใหญ่นะคะจะเป็นเวลา5นาทีนะคะ2ช่องใหญ่เป็นเวลา10นาทีนะคะแสดงว่า1ช่องใหญ่คือ5นาทีนะคะถ้าเข็มยาวนะคะ2ช่องใหญ่เป็น10นาทีนะคะทั้งหมดจะมี12ช่องนะคะเป็นเวลา60นาทีดังนั้น60นาทีจึงเท่ากับ1ชั่วโมงหรือเข็มสั้นนะคะเดินไป1นั่นเองนะคะ1ช่องนั่นเองนะคะทีนี้นะคะก่อนนะคะทีนี้เรามาชมนะคะคลิปวิดีโอนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะนะคะเชิญรับชมเลยนะคะ1 o'clock
2 o'clock นะคะคือเลข1นะคะ2 o'clock 2 o'clock นะคะก็คือเข็มสั้นชี้เลข2นะคะเข็มยาวตรงเลข12นะคะ3 o'clock 3 o'clock ก็คือเข็มสั้นชี้เลข3นะคะ4 o'clock เข็มสั้นชี้เลข4นะคะเลข4นะคะ4 o'clock นะคะ5 o'clock 5 o'clock นะคะเข็มสั้นชี้เลข5นะคะเข็มบอกชั่วโมงนะคะ6 o'clock 6 o'clock นะคะ7 o'clock 7 o'clock นะคะก็คือ7นาฬิกานะคะก็คือเข็มสั้นเข็มบอกชั่วโมงอยู่ที่เลข7นะคะเลข7นะคะ8 o'clock9 o'clock 9 o'clock นะคะก็คือเข็มสั้นนะคะชี้เลข9นะคะบอกเวลาเป็นชั่วโมงนะคะ10 o'clock 11 o'clock 12 o'clock 12 o'clock นะคะก็คือ12นาฬิกานั่นเองนะคะเข็มสั้นแล้วก็เข็มยาวชี้เลข12นะคะเป็นไงบ้างคะพอเข้าใจกันบ้างใช่ไหมคะนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดซิลเดนยังไม่เข้าใจนะคะสามารถกลับมารับชมได้ใหม่อีกรอบนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะ Thank you so much ค่ะ